ระสู้เหลือเพียงชื่อสูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วแต่คงอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนเพื่อคุ้มครองซากหนังนอหรือเขาของพวกมันเอาไว้ปัจจุบัน2566กระสู้ในป่าเหลือไม่ถึง50ตัวทราฟิกซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านแรดเอเชียแห่ง IUCN เผยแพร่ประมาณการว่าเหลือกระสู้หรือราดสุมาตราเพียง 34-47 ตัวเท่านั้นก่อนจะไปฟังเรื่องราวของกระสู้ในไทยเรามาทำความรู้จักกับกระสู้หรือราดสุมาตราราดขนหรือราดสองนอกันก่อนหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกระสู้เป็นหนึ่งในราดสายพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งที่สุดในโลกกระสู้เป็นแรดที่เล็กที่สุดในบรรดาแรด5สายพันธุ์โดยทั่วไปแล้วจะสูงประมาณ 3.6 ถึง 4.9 ฟุตหรือ 1.1 ถึง 1.5 เมตรเมื่อวัดจากไหล่และความยาว 8 ถึง 10 ฟุตหรือ 2.4 ถึง 3 เมตรตัวเต็มวัยมักมีน้ำหนักระหว่าง500ถึง800กิโลกรัมหรือ 1,100 ถึง 1,760 ปอนด์รูปร่างมีลักษณะโดดเด่นมีขนหนาแน่นสีน้ำตาลแดงสีเทาหรือสีดำปกคลุมร่างกายขนยาวและขนดกกว่ารัดสายพันธุ์อื่นกระสู้มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในป่าฝนหนาทึบของอินโดนีเซียและมาเลเซียพวกมันเป็นสัตว์กินพืชและกินพืชหลายชนิดเป็นหลักรวมถึงใบไม้ผลไม้และกิ่งไม้พฤติกรรมกระสู้เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตว์ที่โดดเดี่ยวและเข้าใจยากและพวกมันจะออกหากินมากที่สุดในช่วงรุ่งเช้าและพลบค่ำพวกมันเป็นนักว่ายน้ำที่มีทักษะและมักพบใกล้แม่น้ำและปล่องโคลนซึ่งพวกมันจะทำตัวให้เย็นและคลุมตัวด้วยโคลนเพื่อปกป้องผิวหนังจากแมลงและแสงแดดการสืบพันธุ์กระสู้มีอัตราการสืบพันธุ์ช้าโดยทั่วไปแล้วตัวเมียจะให้กำเนิดลูกตัวเดียวหลังจากตั้งท้องประมาณ 15-16 เดือนลูกมักจะอยู่กับแม่เป็นระยะเวลานานบางครั้งอาจนานหลายปีสถานะการอนุรักษ์กระสู้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งโดยมีประชากรประมาณว่ามีอยู่น้อยกว่า50ตัวในป่าภัยคุกคามหลักต่อการอยู่รอดของพวกมันได้แก่การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าการล่าเอานอและอัตราการสืบพันธุ์ต่ำความพยายามในการอนุรักษ์ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ประชากรที่เหลืออยู่ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่โครงการต่อต้านการลักลอบล่าสัตว์และโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ในกรงเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระสู้องค์กรอนุรักษ์หลายแห่งได้ริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ในกรงโครงการเหล่านี้มุ่งหวังที่จะเพาะพันธุ์แรดในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและศูนย์เพาะพันธุ์เพื่อนำแรดกลับคืนสู่ธรรมชาติในที่สุดการคุ้มครองทางกฎหมายกระสู้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศที่พบและการค้าระหว่างประเทศทั้งชิ้นส่วนและอนุพันธ์ของกระสู้ถูกห้ามภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์บทบาทในระบบนิเวศกระสู้มีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศป่าไม้ผ่านการกระจายเมล็ดพันธุ์และวิศวกรรมที่อยู่อาศัยความพยายามในการช่วยกระสู้จากการสูญพันธุ์ยังคงดำเนินต่อไปแต่ราชนิดนี้ยังคงตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและจำเป็นต้องพยายามอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะอยู่รอดได้ในป่าข้อมูลเกี่ยวกับกระสู้ในไทยเคยมีรายงานว่ากระสู้รุ่นสุดท้ายที่เหลือเพียงไม่กี่ตัวในป่าเมืองไทยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายหลายภูมิภาคในปี2513ได้มีการยืนยันว่าพบกระสู้อาศัยอยู่ด้านป่าตะวันตกเทือกเขาตะนาวสีซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยและลากยาวผ่านลงไปจนถึงคาบสมุทรมลายูในปี2523ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการพบรอยกระสู้ครั้งสุดท้ายบริเวณบางหัวราดซึ่งต่อมาได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกต่อมาได้มีข่าวว่าได้พบกระสู้อยู่ทางทิศตะวันตกของด่านเจดีย์3องค์
และบริเวณอุทยานแห่งชาติไซโยกแถบเทือกเขาคาดามอมติดกับประเทศกัมพูชาในปี2539รายงานการพบร่องรอยของกระสู้ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและยังมีรายงานว่าพบร่องรอยของกระสู้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดและในปี2540รายงานหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่พบร่องรอยของรัสสุมาตราหรือกระสู้บริเวณปะฮาลาบาล่าพื้นที่รอยต่อจังหวัดยะลาและนราธิวาสแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากพอที่จะมายืนยันได้ว่ากระสู้ยังคงมีอยู่ในพื้นป่าของไทยซึ่งหลังจากรายงานดังกล่าวนั้นก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลใดๆที่ระบุได้ว่าเป็นการอยู่อาศัยของกระสู้ในป่าของไทยอีกเลยส่วนข่าวกระสู้ในมาเลเซียในปี2562กระสู้ตัวสุดท้ายในมาเลเซียได้ตายลงทำให้ในเวลานี้รัสสุมาตราหรือกระสู้ได้สูญพันธุ์ไปจากมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วกระสู้ตัวนี้เป็นเพศเมียมีชื่อว่าอีมานวัย25ปีอยู่ที่ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่ารัสซาบาบนเกาะบอร์เนียวสาเหตุของการตายมาจากโรคมะเร็งส่วนกระสู้ตัวผู้ตัวสุดท้ายของมาเลเซียเพิ่งจะตายไปในเดือนพฤษภาคม2562วัชรสงวนสมบัตินักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบอกถึงหลักฐานทางนิเวศวิทยาที่เคยบ่งชี้ว่าเมืองไทยเคยมีราชวาและกระสู้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติช่วงรุ่นพ่อรุ่นแม่ราว60ปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปไม่มีใครเจอตัวลินจงกระสู้ตัวสุดท้ายในความทรงจำวัชระบอกว่าสำหรับเขาไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของการดูแลสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังแต่ในวัยเด็กของเด็กชายวัชระเมื่ออายุเพียง8ขวบยังโชคดีได้มีโอกาสได้พบเห็นกระสู้หรือรัสสุมาตราตัวเป็นๆในเขาดินวนาหรือสวนสัตว์ดุสิตเมื่อราว40ปีก่อนโดยกระสู้ตัวเมียชื่อลินจงได้รับมอบจากมาเลเซียมาอยู่ในสวนสัตว์แต่เกิดอุบัติเหตุและตายไปนานแล้วตอนนี้เหลือเพียงซากที่ถูกสตาฟไว้เท่านั้นลินจงอาจเป็นกระสู้ตัวเดียวที่คนในยุคปัจจุบันอาจมีโอกาสได้เห็นจากในสวนสัตว์และไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยเพราะในมาเลเซียเองก็ประกาศว่าได้สูญพันธุ์ในแผ่นดินใหญ่แล้วตอนเด็กจำได้แค่ว่าบ่อเลี้ยงในเขาดินมีสัตว์สีน้ำตาลตัวใหญ่เหมือนฮิปโปมากกว่าไม่รู้ว่าเป็นแรดจนโตถึงรู้ว่าเป็นกระสู้นั่นเป็นความทรงจำวัยเด็กกับลินจงกระสู้ตัวสุดท้ายของไทยวัชระบอกอีกว่าสำหรับกระสู้รวมทั้งราชวาที่มีรายงานในไทยทั้งสองชนิดไม่เพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายากในไทยเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับโลกที่คาดว่าทั้งสองชนิดเหลือประชากรรวมกันไม่ถึง100ตัวในธรรมชาติคนในยุคปัจจุบันนักวิชาการเองก็คงไม่มีใครเคยเห็นราชวาหรือกระสู้ในธรรมชาติรวมถึงอาจจะในระดับโลกด้วยซ้ำยกเว้นตัวที่อยู่ในสวนสัตว์แม้แต่ในมาเลเซียเองเคยมีความพยายามอนุรักษ์กระสู้มีการรวบรวมได้ราว40ตัวแต่ในที่สุดกระสู้ก็ตายจากโรคระบาดจนทางการมาเลเซียประกาศเป็นสัตว์สูญพันธุ์จากมาเลเซียไปแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ